ไปดูที่การยกย้ายนะฮะทหารประจำปีนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการนะครับก็มีชื่อของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่วันนี้นักข่าวเจอพลเอกประวิตรก็ไปสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ถึงความมั่นอกมั่นใจนะฮะที่แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าการแต่งตั้งพลเอกเฉลิมชัยเป็นผบ.ทบ.คนใหม่เนี่ยไม่ต้องคาดหวังอะไรเพราะเชื่อมั่นครับว่าสามารถทำงานได้อย่างดีเติบโตมาตามขั้นตอนแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีประเด็นการแต่งตั้งพลโทปิยวัฒน์นาควานิชน้องชายของพลเอกธีรชัยนาควานิชครับให้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่4พลเอกประวิตรก็บอกว่ามีความเหมาะสมฮะแม้ว่าจะไม่เคยคุมกำลังรบมาก่อนแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการข่าวซึ่งการแต่งตั้งมีการพิจารณาตามขั้นตอนอย่างรอบด้านไม่ใช่แค่ตนเองหรือว่าผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นคนเลือกเท่านั้นแต่ก็เชื่อมั่นนะฮะว่าพลโทปิยวัฒน์เนี่ยสามารถทำงานในพื้นที่ภาคใต้ได้ครับไม่ต้องคาดหวังท่านทำได้อยู่แล้วอันนี้เพราะได้มีการพิจารณากันทุกขั้นทุกตอนนะครับแล้วก็ท่านก็เติบโตมาทุกขั้นทุกตอนเหมือนกันท่านเป็นตั้งแต่เป็นผู้หมวดเป็นอะไรมาตั้งแต่เด็กนะครับท่านก็รู้ว่าท่านควรจะทำยังไงท่านเห็นมาหมดนะไม่ต้องห่วงแล้วครับการเห็นคือเหมาะสมกับสถานการณ์การเลือกหมอกเนี่ยหมอที่ไม่หมอจะตั้งทำไมล่ะครับไม่หมอก็ไม่ต้องตั้งนะครับใช่ไหมหรือไม่จริงจริงก็ต้องจริงรับรองกันหนักแน่นนะครับจากรองนายกฝ่ายความมั่นคงครับ